สวัสดีครับหนุ่ยนะครับจากร้าน P 2013วันนี้เรามาพบกับรายการจับมาแนะจะมาแนะนำชุดอัปเกรดเบรกในราคาเริ่มต้นไม่เกิน 8,000 บาทกันจะมีตัวไหนกันบ้างเรามาลองดูกันสำหรับตัวผ้าเบรกนะครับแนะนำเป็นตัวดิกเซลพรีเมียมและสำหรับจานเบรกเนี่ยแนะนำเป็นเบมโบตัวนี้เนี่ยจะเป็นจานเบรก OEM ขนาดเท่าเดิมทนทานความร้อนได้มากกว่าเดิมและเบรกได้ดีขึ้นกว่าเดิมสำหรับตัวผ้าเบรกเนี่ยแนะนำเป็นตัวดิกเซลพรีเมียมตัวนี้เนี่ยเป็นผ้าเบรกตัวเริ่มต้นนะครับทนทานความร้อนได้500องศาสามารถจับกับจานเบรกได้ดีกว่าเดิมระยะเบรกเนี่ยก็จะดีขึ้นนะครับแต่สำหรับใครที่รู้สึกว่าอยากจะอัปเกรดเพิ่มขึ้นไปอีกแนะนำตัวนี้เลยครับแฉแดงตัวนี้เนี่ยจะเป็นสายถักยี่ห้อเฮลและน้ำมันเบรก Bembo dot 5สายถักตัวนี้เนี่ยดียังไงสายถักตัวนี้เนี่ยเป็นสายถักหุ้มอลูมิเนียมจะทำให้ทนทานแรงดันน้ำมันเบรกได้ดีกว่าเดิมน้ำมันเบรกตัวนี้เนี่ยเป็นน้ำมันเบรก Bembo dot 5.1 ของเดิมเนี่ยจะเป็น dot 3ซึ่งตัวนี้เนี่ยความหนืดจะเยอะขึ้นและจะทำให้ระยะเบรกของเราเนี่ยสั้นลงสำหรับใครที่อยากจะอัปเกรดให้ดีขึ้นกว่านี้เดี๋ยวเรามาชมชุดต่อไปกันเลยดีกว่าเซตต่อมานะครับในราคาเริ่มต้น 18,000 บาทได้อะไรบ้างสำหรับตัวนี้เนี่ยผ้าเบรกเนี่ยจะเป็นตัว Dixel ES หรือ Dixel Extra Speed ตัวนี้เนี่ยทนความร้อนได้600องศาจับกับจานเบรกได้ดียิ่งขึ้นแต่ว่าก็ต้องแลกมาเพราะว่าตัวนี้เนี่ยฝุ่นจะเยอะขึ้นมาด้วยสำหรับจานเบรกในเซตนี้เนี่ยจะได้เป็นจาน TRW รุ่น XPS ตัวนี้เนี่ยจะเป็นจานซอดล่องเพราะงั้นเนี่ยจะระบายฝุ่นได้ดียิ่งขึ้นวัสดุเป็นไฮคาร์บอนทนทานความร้อนได้สูงสำหรับใครที่ต้องการความสวยงามด้วยในเซตนี้แนะนำจานลังซ็อกตัวนี้เนี่ยจะเป็นจานขยายเป็นจานขยายแบบตรงรุ่นเลยมีขาเบรกมาให้พร้อมใส่กับคาลิเปอร์เดิมตัวนี้เนี่ยเป็นจานซ็อกล่องเจาะรูข้อดีก็คือระบายฝุ่นได้ดีขึ้นระบายความร้อนได้ดีขึ้นและยังได้ความสวยงามของตัวจานด้วยสำหรับเซตต่อไปใครที่เป็นสายซิ่งต้องดูนะครับเซตต่อมาสำหรับใครที่ต้องการซิ่งต้องการรีดเพอร์ฟอร์แมนซ์สำหรับใครที่เบรกแล้วไม่อยู่ผมแนะนำเซตนี้เลยครับเบรกแล้วไม่อยู่เหมือนกันไม่ใช่สำหรับเซตนี้นะครับเริ่มต้น 25,000 บาทในเซตนี้เนี่ยผมขอแนะนำผ้าเบรก2ตัวจะมีเป็นตัว Dixel Type M และ Dixel Type Z สำหรับตัว Dixel Type M เนี่ยทนความร้อนได้500องศาแต่ว่าอายุการใช้งานเนี่ยจะยาวนานที่สุดสำหรับแบรนด์ของ Dixelตัวต่อมาเนี่ยจะเป็น Dixel Type Z สำหรับ Type Z ตัวนี้เนี่ยทนความร้อนได้850องศาจะเป็นผ้าเบรกที่จับได้ดีที่สุดสำหรับแบรนด์ของ Dixel แต่ว่าก็ต้องแลกกันมาในเรื่องของฝุ่นในเรื่องของอายุการใช้งานที่จะน้อยกว่าตัวอื่นๆสำหรับเซตนี้นะครับจับคู่กับจาน Dixel SD Type ตัวนี้เนี่ยจะเป็นจานวัสดุไฮคาร์บอนเป็นจานซอฟต์ล่องตัวนี้เนี่ยระบายฝุ่นได้ดีขึ้นทนความร้อนได้ดีขึ้นและอายุการใช้งานยาวขึ้นด้วยสำหรับเซตทั้งหมดที่ผมแนะนำมาเนี่ยทางร้านเราเนี่ยไม่ได้มีจำหน่ายครับล้อเล่นนะครับโอเคสำหรับคนที่ติดตั้งเบรกทุกตัวกับทางร้านทุกชิ้นทุกอย่างมีการรับประกันถ้ามีปัญหาอะไรเข้ามาดูแลให้เลยทางร้านเราเซอร์วิสให้ฟรีสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอยากจะให้คลิปหน้าผมมารีวิวอะไรคอมเมนต์กันไว้นะครับสำหรับใครที่ชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ